สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องไฟฟ้าสถิตโดยไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นบทที่อยู่ในม.6เทอม1ใช่ไหมครับเป็นบทที่ย่อยมาจากเรื่องไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าในม.6เทอม1เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องไฟฟ้าสถิตก่อนต่อมาแล้วก็จะเรียนกันเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็มีไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตัวไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นบทที่ง่ายที่สุดของไฟเรื่องไฟฟ้านี้นะครับและก็เป็นบทที่เป็นพื้นฐานของบทต่อๆไปดังนั้นขอให้น้องตั้งใจในการเรียนด้วยนะครับไฟฟ้าสถิตคืออะไรพูดคำว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยน้องๆอาจจะยังไม่เห็นภาพครับแต่ถ้าน้องๆลองเคยเล่นดูนะครับสมมุติในหน้าหนาวนะครับหน้าหนาววันหนึ่งนี่คือผมของน้องนะครับน้องเคยเล่นไหมครับตอนประถมที่ครูบอกว่าให้เอาไม้บรรทัดนะครับมาถูไปกับผมถูไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยถูไปถูมานะครับพอน้องนำไม้บรรทัดมาวางไว้บนหัวน้องอีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่าผมของน้องครับก็จะชี้ขึ้นมาติดกับไม้บรรทัดได้ทันทีอันนี้แหละครับเรียกว่าเป็นอิทธิพลของไฟฟ้าสถิตเป็นผลของไฟฟ้าสถิตเพราะว่าตอนที่น้องถูกันเนี่ยถูกันมันจะมีการแลกเปลี่ยนประจุครับประจุก็จะมีการถ่ายเทไประหว่างผมน้องกับไม้บรรทัดเนี่ยกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาจนสุดท้ายเนี่ยไม้บรรทัดของน้องก็จะมีอำนาจทางไฟฟ้าขึ้นมาอาจจะแล้วก็อาจจะเป็นประจุบวกและผมของน้องก็อาจจะเป็นประจุลบดังนั้นจึงมีการดูดกันดูดซึ่งกันและกันครับแต่เมื่อทิ้งปล่อยเวลาให้ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้าน้องนำหวีเนี่ยมาวางไว้บนผมของน้องอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าหวีของน้องหวีหรือไม้บรรทัดของน้องเนี่ยก็จะไม่ดูดผมของน้องอีกต่อไปแล้วไฟฟ้าที่มีอำนาจเกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวนี่แหละครับเราถึงเรียกว่าไฟฟ้าสถิตมีศัพท์สองคำที่น้องต้องรู้นะครับสมมติว่าเรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยวัตถุก้อนเนี่ยมีประจุบวกกับประจุลบเท่ากันเราจะเรียกวัตถุนี้ว่าวัตถุที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าคืออะไรครับเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีประจุผลรวมของประจุเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์หรือมีค่าเป็นกลางก็คือจะไม่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าจะไม่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าที่เป็นประจุบวกประจุลบนะครับวัตถุต่อมาอีกประเภทหนึ่งคือวัตถุที่มีประจุบวกหรือประจุลบชนิดใดชนิดหนึ่งครับมากกว่าในที่นี้รูปที่พี่วาดให้ดูก็คือวัตถุที่มีประจุบวกมากกว่าประจุลบครับเราจะเรียกวัตถุนี้ว่าวัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าวัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าคืออะไรครับวัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะสามารถดึงดูดวัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าด้วยกันเข้ามาด้วยกันได้ครับศัพท์ต่อมาที่น้องต้องรู้ครับฉนวนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า insulatorไอ้เจ้าฉนวนไฟฟ้านี่คืออะไรครับฉนวนไฟฟ้าก็คือวัตถุที่ยอมให้ไฟฟ้าวัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ยากคีย์เวิร์ดของคำว่าฉนวนคือคำว่ายากนะครับถ้าเรานำวัตถุที่เป็นฉนวน2ชนิดเนี่ยมาสีกันเหมือนที่เราเอาไม้บรรทัดมาสีกับผมของเราครับจะเกิดประจุไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรครับถ้าเรานำฉนวนเนี่ยมาถูวัตถุจะเกิดประจุไฟฟ้าบริเวณที่ถูเท่านั้นนะครับเช่นหากเรามีฉนวนไฟฟ้าเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกพลาสติกพวกยางหรือไม่ก็พวกผ้าอะไรพวกนี้ครับน้องเคยได้ยินไหมครับถ้ามีคุณครูอาจจะเคยบอกว่า
ถ้าเวลาที่เพื่อนน้องเพื่อนของน้องเนี่ยถูไฟดูดให้นําวัตถุที่เป็นฉนวนเนี่ยเข้ามาในการผลักเพื่อนน้องออกไปอะครับเพราะว่าไอ้วัตถุพวกเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าครับวัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็เช่นพลาสติกไม้บรรทัดยางอะไรพวกนี้ครับถ้าเรานําวัตถุที่เป็นฉนวน2ชนิดมาถูกันนะครับก็จะเกิดประจุไฟฟ้าเฉพาะบริเวณหน้าที่เกิดการถูกันเท่านั้นก็คือบริเวณนี้กับบริเวณนี้เท่านั้นครับศัพท์คําต่อมาครับตัวนําไฟฟ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนดักเตอร์เป็นคําเดียวกับคําที่เรียกวาทยากรในวงโยธวาทิตครับวาทยากรก็คือผู้ที่นําในการบรรเลงของวงโยธวาทิตส่วนคอนดักเตอร์ในที่นี้ก็หมายถึงวัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ง่ายวัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านง่ายครับถ้านำตัวนำมาเสียดสีกันจะเกิดประจุไฟฟ้าหรือไม่ครับถ้านำตัวนำมาขัดถูกันจะไม่มีประจุไฟฟ้าเหลือบนตัวนำเลยไม่มีประจุไฟฟ้าเหลือเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรานําประจุมาถ้าเรานําตัวนํามาเสียดสีกันเนี่ยอิเล็กตรอนบนตัวนําทั้ง2ตัวก็จะมีการเคลื่อนที่ไปแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวนําไปจนหมดดังนั้นจะไม่มีประจุไฟฟ้าเหลืออยู่เลยครับต่อมาน้องๆก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าประจุไฟฟ้านี่จะมีอยู่2ประเภทคือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบเมื่อไหร่ที่ประจุไฟฟ้านี่จะดูดกันหรือจะผลักกันสมมุติว่าเรามีประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าบวกให้น้องๆทายครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นประจุไฟฟ้าบวกก็จะผลักประจุไฟฟ้าบวกใช่ไหมครับจะเกิดการผลักกันถ้าเรามีประจุไฟฟ้าลบกับประจุไฟฟ้าลบง่ายๆครับก็เหมือนกับประจุไฟฟ้าบวกครับก็จะเกิดการผลักกันแต่ถ้าเรามีประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดการดูดกันใช่ไหมครับและถ้ามีประจุไฟฟ้าลบกับประจุไฟฟ้าบวกล่ะก็จะเกิดการดูดกันเช่นกันจากนี้เราจะสรุปได้ว่าหากมีประจุชนิดเดียวกันเช่นประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าบวกหรือประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบนะครับประจุไฟฟ้านี้ก็จะเกิดการผลักกันแต่ถ้ามีเป็นประจุที่มีต่างชนิดกันเช่นประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบหรือประจุไฟฟ้าลบกับประจุไฟฟ้าบวกประจุนี้ก็จะเกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันให้น้องๆจำเลยนะครับว่าถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันประจุไฟฟ้านี่ก็จะเกิดการผลักกันเหมือนกับผู้ชายกับผู้ชายครับผู้ชายกับผู้ชายก็จะผลักกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงก็คือประจุต่างชนิดกันก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอันนี้ไม่นับรวมผู้ชายที่ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงนะครับสิ่งต่อมาที่น้องต้องรู้ครับก็คือกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ากฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าว่าไว้ว่าประจุไฟฟ้าไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่
ประจุไฟฟ้าไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่แล้ววัตถุเนี่ยวัตถุที่เป็นกลางเนี่ยจากวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าใช่ไหมครับกลายเป็นวัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราบอกว่าประจุไฟฟ้าไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่แล้ววัตถุที่เป็นกลางจะมีอำนาจทางไฟฟ้าได้ยังไงในเมื่อไม่สามารถสร้างประจุไฟฟ้าขึ้นใหม่ได้คำตอบก็คือว่าจะมีการกระโดดข้ามของอิเล็กตรอนนะครับจากวัตถุหนึ่งอาจจะเป็นวัตถุที่เป็นกลางสองวัตถุเกิดการเสียสีกันก็จะมีการกระโดดข้ามของอิเล็กตรอนไปยังอีกวัตถุหนึ่งผลรวมของอิเล็กตรอนก็จะลดจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นจากวัตถุที่เป็นกลางจากวัตถุที่เป็นกลางกับกลางใช่ไหมครับเมื่อมีการเสียสีกันผลรวมของอิเล็กตรอนต่อเช่นตอนแรกอาจจะเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อมีการเสียสีกันอิเล็กตรอนจากตรงนี้ก็อาจจะมีการกระโดดข้ามไปยังตรงนี้ผลที่ได้รับออกมาก็จะเป็นวัตถุที่เป็นบวกวัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นประจุบวกกับวัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นประจุลบเห็นไหมครับว่าอิเล็กตรอนจากตรงนี้ก็กระโดดข้ามไปยังวัตถุที่เป็นกลางตัวนี้ปุ๊บอิเล็กตรอนตรงนี้ก็จะลดลงดังนั้นผลรวมของประจุบวกก็จะมากกว่าประจุลบเราจึงเรียกวัตถุตรงนี้ว่ามีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นประจุบวกครับและอิเล็กตรอนที่กระโดดข้ามมาตรงนี้ก็จะทำให้ลืมไปตัวนึงครับอิเล็กตรอนที่กระโดดข้ามมาตรงนี้ก็จะทำให้ผลรวมของอิเล็กตรอนของผลรวมของประจุตรงนี้มีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนดังนั้นก็จะมีแสดงอำนาจทางไฟฟ้าเป็นประจุลบครับสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไอตัวอิเล็กตรอนมีประจุกับมีมวลเท่าไหร่น้องต้องจำให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนเรื่องไฟฟ้าประจุและมวลประจุของอิเล็กตรอนนี่ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูณรองและมวลของอิเล็กตรอนเนี่ยมีค่าทั้งสิ้น 9.1 คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมครับจะเห็นว่ามวลของอิเล็กตรอนเนี่ยมีค่าน้อยมากๆครับดังนั้นเวลาเราคำนวณเนี่ยเราจะไม่ค่อยคำนึงถึงมวลของอิเล็กตรอนเท่าไหร่นักครับอีกตัวนึงก็คือโปรตอนใช่ไหมครับเมื่อมีอิเล็กตรอนไปแล้วก็ต้องมีโปรตอนสิ่งที่น้องต้องรู้ต่อมาก็คือมันกับอิเล็กตรอนนะครับมวลของโปรตอนและประจุของโปรตอนประจุของโปรตอนมีค่าเท่าไหร่ครับประจุของโปรตอนก็มีค่าเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนแต่ว่ามีเครื่องหมายตรงกันข้ามกันครับก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูณรองเช่นกันและประจุโทษครับสลับกันอันนี้เป็นประจุนะครับส่วนตรงนี้เป็นมวลประจุของโปรตอนนี่ก็มีค่า 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูณรองและมวลก็จะมีค่าทั้งสิ้น 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมให้น้องจำค่า2ค่านี้ได้นะครับโปรตอนมีประจุเปรียบเทียบกับโปรตอนกับอิเล็กตรอนครับประจุของอิเล็กตรอนมีค่าลบ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมส่วนประจุของโปรตอนเนี่ยมีค่า 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมจะเห็นได้ว่าไอตัวขนาดเนี่ยมีค่าเท่ากันแต่ต่างกันตรงแค่เครื่องหมายนะครับคืออิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบและโปรตอนมีประจุเป็นบวกและถ้าเปรียบเทียบมวลนะครับโปรตอนมีมวล 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมส่วนอิเล็กตรอนมีมวลทั้งสิ้น 9.1 คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมลบ27กับลบ31เนี่ยต่างกันประมาณ10กำลัง4เท่าใช่ไหมครับดังนั้นมวลของโปรตอนเนี่ยจึงหนักกว่ามวลของอิเล็กตรอนประมาณ 1,000 เท่าเวลาเราคิดน้ำหนักรวมของอนุภาคของนิวเคลียสอะไรพวกนี้เนี่ยเราจึงสามารถละน้ำหนักของอิเล็กตรอนทิ้งไปได้ครับเพราะว่ามีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักของโปรตอนพี่จะขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมติเรามีวัตถุประจุ A ประจุ B แล้วก็ประจุ C เนี่ย
สมมติ A มีค่าประจุไฟฟ้าเป็นบวก B มีประจุไฟฟ้าเป็นลบและ C มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกถ้าต้องการรู้แรงรับที่ประจุ C เนี่ยก็ต้องดูก่อนครับว่ามีประจุอะไรที่ทำกระทำกับมันบ้างก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามี2ตัวคือประจุ A กับประจุ B แล้วเราก็ต้องดูค่าประจุว่าประจุ2ประจุเนี่ยจะดูดหรือผลักซึ่งกันและกันซึ่ง A กับ C เนี่ยเป็นประจุชนิดเดียวกันใช่ไหมครับดังนั้นก็จะผลักจะเกิดแรงผลักขึ้น A จะส่งแรงไปที่ C ใช่ไหมครับก็จะเกิดแรงผลักอันนี้ก็คือ FAC ส่วน B กับ C เนี่ยเป็นประจุต่างชนิดกันก็จะเกิดการดูดซึ่งกันและกัน FBC ดังนั้นแรงรับสุดท้ายเนี่ยวัตถุ C ประจุ C จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือจะเคลื่อนที่ไปทางขวาก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้แรงดูดหรือแรงผลักเนี่ยแรงไหนมีค่ามากกว่ากันนะครับแล้วถ้าวัตถุแล้วถ้าประจุเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวราบเช่นเป็นแนวสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับแล้วมีประจุ A ที่เป็นบวกประจุ B เป็นลบและประจุ C เป็นบวกสมมติว่าตรงนี้มีมุมทั้งสิ้นเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุม30องศานะครับเราอยากจะรู้แรงรับที่จุด A ใช่ไหมครับก็ต้องดูว่า A เนี่ยมีประจุไฟฟ้ากี่ตัวที่ทำกับมันก็คือมี2ตัวก็คือ B ลบ B กับบวก C A เป็นบวก B เป็นลบดังนั้นจะเกิดแรงดูดซึ่งกันและกันใช่ไหมครับก็จะเกิดแรงดูดไปทางนี้แล้วก็ A กับ C นี่เป็นประจุชนิดเดียวกันใช่ไหมครับก็จะเกิดแรงผลักซึ่งกันและกัน FAC ซึ่งตรงนี้กับตรงนี้เป็นมุมแย้งอันนี้เป็นมุมภายในสามเหลี่ยมใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นมุม150องศาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาแรงรับเนี่ยก็จะเกิดหาแรงรับที่กระทำกับไอ้ตัว A เนี่ยแรงรับก็จะหาได้จากสูตรที่ว่า R กำลัง2เท่ากับ G กำลัง2บวกด้วย Q กำลัง2บวกด้วย 2PQ cos theta ใช่ไหมครับเนี่ยถ้ามันอยู่ในเรื่องของการรวมผลรวมแบบเวกเตอร์ครับR กำลัง2คืออะไรครับ R กำลัง2ก็คือแรงรับที่เกิดขึ้นแรงรับที่เกิดขึ้นมีทิศไปทางไหนครับก็สามารถเราได้จากการเอาหางมาต่อหัวใช่ไหมครับก็จะมีทิศไปทางนี้ถูกไหมครับ P กำลัง2คืออะไรครับ P กำลัง2ก็คือแรงองค์ประกอบแรง1ก็อาจจะเป็น PAB FAB ครับ Q กำลัง2ก็จะเป็น FAC ใช่ไหมครับบวกด้วย 2PQ cos theta P ก็คือ FABQ ก็คือ FAC ใช่ไหมครับ cos theta คืออะไรครับ cos theta คือมุมที่แรงองค์ประกอบ2แรงเนี่ยกระทำต่อกันแบบหางต่อหางหางต่อหางก็คือตรงนี้ครับตรงนี้คือหางไปทางนี้ทางนึงหางไปทางนี้ทางนึงมุมนี้ก็คือ150องศาถูกไหมครับดังนั้น R กำลัง2บวก P กำลัง2บวก Q กำลัง2บวก 2PQ cos theta theta ในข้อนี้ก็คือ150องศาน้องๆก็ได้ฟังทฤษฎีไปแล้วข้อหนึ่งนะครับทฤษฎีไปแล้วดังนั้นพี่จะขอยกตัวอย่างโจทย์สลับกับการสอนเนื้อหาให้น้องฟังไปเรื่อยๆครับประจุไฟฟ้า2ชนิดเนี่ยวางห่างกัน5มิลลิเมตรมีแรงกระทำต่อกัน 4.5 คูณ10กำลัง5นิวตันถ้าประจุหนึ่งมีขนาด50ไมโครคูลอมอีกประจุหนึ่งจะมีค่ากี่ไมโครคูลอมความรู้ที่ผ่านมาเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับต้องเรียนเรื่องแรงทางไฟฟ้าก่อนแรงทางไฟฟ้าบอกไว้ว่า F เท่ากับนักวิทยาศาสตร์ก็ทำการทดลองหาสมการที่จะแสดงว่าแรงทางไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ได้ผลการทดลองออกมาอย่างนี้ครับคือ F เท่ากับ KQQR สแควร์KQQR square ครับโดยตัว K นี่คืออะไรครับ K เราจะเรียกตัว K นี้ว่าค
่าคงที่คูลองมีค่าทั้งสิ้น9คูณด้วย10กำลัง9นิวตันคูณด้วยเมตรกำลัง2หารด้วยคูลองกำลัง2 Q1 Q2 คืออะไรครับ Q1 Q2 เนี่ยก็คือขนาดของประจุทั้ง2ตัวขนาดของประจุทั้ง2ตัว Q1 ก็คือประจุตัวที่1 Q2 คือประจุตัวที่2R square คืออะไรครับ R นี่ก็คือระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองF เท่ากับ K Q Q R square แรงที่เกิดจากการดูดกันหรือพักกันของประจุสองตัวเนี่ยจะขึ้นกับขนาดของประจุทั้งสองตัวคูณด้วยค่าคงที่คูลองซึ่งมีค่าทั้งสิ้น9คูณ10กำลัง9แล้วก็หารด้วยระยะห่างจากของประจุทั้ง2ยกกำลัง2นะครับ F กับ KQQR square สูตรนี้จำให้ดีนะครับสักครู่นะครับยกตัวอย่างโจทย์ข้อแรกครับประจุไฟฟ้า2ชนิดวางห่างกัน5มิลลิเมตรมีแรงกระทำต่อกัน 4.5 คูณ10กำลัง5นิวตันถ้าประจุ1เนี่ยมีขนาดทั้งสิ้น50ไมโครคูลอมอีกประจุ1จะมีค่าเท่าไหร่วิธีทำครับน้องๆก็ต้องตั้งสูตรก่อนใช่ไหมครับ F เท่ากับ K Q1 Q2 หารด้วย R square โจทย์บอกแล้วใช่ไหมครับว่ามีแรงกระทำต่อวัตถุ 4.5 คูณ10กำลัง5นิวตันค่า Kน้องๆก็จำได้แล้วใช่ไหมครับว่ามีค่า9คูณ10กำลัง9 Q ประจุ1มีค่าขนาด50คูณด้วย10กำลังลบ6ไมโครคือ10กำลังลบ6คูลอมใช่ไหมครับอีกตัวนึงก็ไม่ทราบว่าคือตัวอะไรก็คือตัวที่โจทย์ถาม Q2 ที่ตกของโทษครับ R คือระยะห่างระหว่างประจุทั้ง2 5มิลลิเมตรก็คือ5คูณ10ยกกำลังลบ3ยกกำลัง2ใช่ไหมครับน้องๆก็จะได้ 4.5 คูณด้วย10กำลัง5 5คูณ10กำลัง2อันนี้ก็ยกคูณธรรมดาคูณเลขธรรมดาครับ10กำลัง9คูณด้วย50คูณด้วย10กำลังลบ6คูณด้วย Q2 ใช่ไหมครับ5ยกกำลัง3ก็ได้25ใช่ไหมครับ10กำลัง3ยกกำลัง2ก็ได้10กำลังลบ6สิบกำลังลบหกตัวบนก็ตัดกับสิบกำลังลบหกตัวล่างไป25ตัด50ได้2ใช่ไหมครับก็จะได้18คูณด้วย28ใช่ไหมครับ18คูณด้วย10กำลัง9คูณด้วย Q2 ถูกไหมครับทีเนี้ยก็ย้ายข้างครับเอา18คูณ10ยกกำลัง9เนี่ยไปหาร 4.5 คูณ10กำลัง5อย่างน้อยก็จะได้ค่า Q2 เท่ากับ 4.5 คูณด้วย10กำลัง5หารด้วย18คูณด้วย10กำลัง9นี่ก็ตัดกันใช่ไหมครับได้มาเป็น10กำลังลบ4 4.5 1 4.5 ใช่ไหมครับตัดกันได้4ใช่ไหมครับ1หาร4ก็ได้ 0.25 คูณด้วย10กำลังลบ4เท่ากับ25คูณด้วย10กำลังลบ6เอาตรงนี้คูณ100ครับคูณ10กำลัง2ตรงนี้ก็ต้องหาร100 10กำลัง2ก็จะได้เป็น25คูณ10กำลังลบ6หรือ25ไมโครคูลองก็คือคำตอบของข้อนี้ครับ25ไมโครคูลองดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1ครับ25ไมโครคูลองโจทย์ข้อต่อมาจะถามประมาณว่าจำหาขนาดและแรงที่กระทำต่อประจุตรงกลางใช่ไหมครับโดยพี่จะขอข้อนี้พี่จะขอให้มีประจุ3ตัว
ตัวนี้มีค่า2คูณ10กำลัง6ลบ6คูณลองตัวนี้มีค่า2คูณ10กำลังลบ6คูณลองเหมือนกันตัวนี้มีค่าลบ2คูณ10กำลังลบ6คูณลองและตรงนี้มีระยะห่างกัน30เซนติเมตรตรงนี้มีระยะ30เซนติเมตรดูรูปไหมครับสมมติว่าเราถูก A กับ B กับ C ใช่ไหมครับประจุตัวตรงกลางก็คือประจุตัวนี้ถูกไหมครับแรงที่กระทำกับมันก็มีอยู่สองค่าด้วยกันก็คือแรงที่ A กระทำมาที่ B และ C มันกระทำมาที่ C มันกระทำมาที่ B ครับอยากจะรู้ได้ไงว่าเป็นแรงบวกแรงดูดหรือแรงดูดแรงดึงดูดหรือแรงผลักครับตัวนี้กับตัวนี้มีประจุเหมือนกันใช่ไหมครับ2กับ2ก็จะมีการดูดซึ่งกันและกัน B ก็จะถูก A ดูดถูกไหมครับดูดไปทางนี้แล้วเนี่ย B กับ C เนี่ย B ประจุเอ้ยผลักกันขอโทษครับพูดผิดประจุชนิดเดียวกันนี่ก็จะมีการผลักกันถูกไหมครับก็จะไปทางนี้แล้ว B กับ C เนี่ยเป็นประจุต่างชนิดกันก็จะมีการดูดซึ่งกันและกันดังนั้นไอ้ B ก็จะถูก C ดูดไปด้วยแต่ว่าประจุ A ประจุ B ประจุ C ก็มีขนาดของมีขนาดของประจุเท่ากันแต่มีแค่เครื่องหมายต่างกันคือตัว C เป็นลบใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็หาแค่แรงเดียวถูกไหมครับอาจจะหาแรงที่ไอ้ตัวเนี้ยผลักตัวนี้ไปแล้วก็นำไปคูณ2คูณคือนำไปรวมกับตัวนี้ซึ่งมันมีค่าเท่ากันครับก็เราหลับมาคูณ2ได้เลยFAB เท่ากับ KQ1 Q2 หารด้วย R สแควร์ใช่ไหมครับ K ก็คือ9คูณ10กำลัง9ประจุตัวแรกมีค่า2คูณ10กำลังลบ6คูณลองตัวที่2ก็มี2คูณ10กำลังลบ6คูณลองระยะห่างโจทย์บอกไว้ว่า30เซนติเมตรใช่ไหมครับ30เซนติเมตรก็คือ 0.3 เมตรยกกำลัง2จะได้ตรงนี้เป็น0.09 ใช่ไหมครับ 0.09 ก็คือ9คูณ10ยกกำลังลบ2 9ตัดกับ9นะครับ2คูณ2ได้4 2คูณ2ได้4ใช่ไหมครับได้4แล้วก็10กำลังลบ6 10กำลังลบ12เจอกับ10กำลัง9ก็จะเหลือ10กำลังลบ3ลบ3เจอกับลบ2ข้างล่างก็จะเหลือ10กำลังลบ1ซึ่งไอ้เจ้า4คูณ10กำลังลบ1เนี่ยก็จะเท่ากับ 0.4 นิวตันทีนี้เหมือนที่พี่บอกไปครับตัวนี้ผลักตัวนี้ 0.4 นิวตันแต่ว่าตัวเนี้ยดูตัวนี้ 0.4 นิวตันเท่ากันดังนั้นผลรวมของแรงก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 บวกด้วย 0.4 ก็จะเท่ากับ 0.8 นิวตันนะครับดังนั้นจะตอบข้อที่จะตอบว่าขนาดของแรงก็คือ 0.8 นิวตันและทิศทางที่กระทำต่อประจุตรงกลางคือกระทำไปทางประจุลบไปทางขวาดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2ครับมาดูข้อต่อไปจุดประจุขนาด4 2จุดขนาด4ไมโครคูลอมและลบ6ไมโครคูลอมวางในแต่ระยะ d เซนติเมตรจะเกิดแรงกระทำระหว่างประจุ12นิวตันถ้านำไปวางห่างกัน1 d ส่วน2เซนติเมตรจะเกิดแรงกระทำระหว่างประจุทั้ง2ขนาดเท่าไหร่ข้อนี้ก็ไม่ยากครับใช้สูตรเดิมครับสูตรก็คือตอนนี้มีอยู่สูตรเดียวใช่ไหมครับ f เท่ากับ k q 1คิวสองหารด้วย r สแควร์โจทย์บอกมาแล้วนะครับว่าแรงตอนแรกเนี่ยมีค่าทั้งหมด12นิวตัน k คูณด้วย q 1 q 2โจทย์ไม่ได้บอกใช่ไหมโจทย์บอกไว้ว่าวางการหารเป็นระยะ d เซนติเมตรถูกไหมครับก็จะเป็น d กำลัง2ให้สมการนี้เป็นสมการที่1ก่อนนะครับแล้วก็โจทย์ก็บอกว่านำเลื่อนไอ้ประจุ2ตัวเนี่ยให้มันอยู่ใกล้กันระยะห่างเป็นระยะครึ่งหนึ่งของระยะเดิม
แล้วก็จะได้ S2 เท่ากับ K Q1 Q2 ถูกไหมครับ D นี่ลดลงไปครึ่งเดิม R ลดลงครึ่งของเดิมก็เป็น D สองของสองจะได้ K Q1 Q2 D กำลังสองหารด้วย4ย้าย4ขึ้นไปข้างบนตามหลักเศษส่วนธรรมดาก็จะเป็น 4K Q1 Q2 หารด้วย D สแควร์ซึ่งให้สมการนี้เป็นสมการที่2พี่ก็ขอจับเอาสมการที่1เนี่ยเอาสมการที่1หารด้วยสมการที่2ก็จะได้ให้1หาร2ครับก็จะได้12หารด้วย F2 เท่ากับ K คูณด้วย Q1 Q2 หารด้วย D กำลัง2ถูกไหมครับหารด้วย 4K Q1 Q2 หารด้วยd กำลัง2เช่นกันซึ่ง d กำลัง2ก็ตัดกับ d กำลัง2 k q q ก็ตัดกันไปก็จะเหลือเนี่ย12หารด้วย f2 เท่ากับ1ส่วน4ดังนั้น f2 จะมีค่าเท่าไหร่ครับก็ย้าย f2 ขึ้นไปใช่ไหมครับย้าย4ขึ้นไปคูณ12คูณ4เท่ากับ F2 ดังนั้น F2 จะมีค่าทั้งสิ้น48นิวตันดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบ48นิวตันข้อนี้ครับข้อต่อมาครับจุดประจุบวก3ไมโครคูลอมลบ1ไมโครคูลอมและบวก4ไมโครคูลอมวางเรียงกันเป็นแนวเส้นตรงโดยอยู่ห่างกันช่วงละ3เซนติเมตรจงหาแรงกระทําระหว่างประจุที่จุดประจุบวก4ไมโครคูลอมก็ต้องวาดภาพก่อนใช่มั้ยครับข้อนี้มีจุดประจุบวก3ไมโครคูลอมอีกตัวนึงก็เป็นลบ1ถูกไหมครับลบ1ไมโครคูลอมตัวสุดท้ายเป็นบวก4ไมโครคูลอมวางอยู่ห่างกันช่วงละ3เซนติเมตรก็คือตรงนี้3เซนติเมตรโจทย์ถามแรงที่กระทำระหว่างจุดประจุที่จุดประจุบวก4ไมโครคูลอมใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องมีแรง2แรงถูกไหมครับแรงที่ทำมาจากบวก3กับแรงที่ทำมาจากลบ1ไอ้บวก4กับบวก3เนี่ยเป็นประจุชนิดเดียวกันก็จะเกิดแรงผลักกันก่อนเป็นแรงแรกถูกไหมครับถ้าสมมติให้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวประจุบวก4ไมโครคูลอมแรงที่กระทำก็คือจะเกิดแรงผลักจากตัวบวก3ถูกไหมครับแต่ว่าไอ้ตัวบวก4กับตัวลบ1เนี่ยเป็นประจุต่างชนิดกันก็จะเกิดแรงดูดก็จะเกิดแรงดูดถูกไหมครับเกิดแรงดูดของไอ้ตัวลบ1ไมโครคูลอมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวซ้ายหรือตัวขวาเนี่ยตัวไหนมีขนาดมากกว่ากันข้อนี้ก็ไม่ยากครับใช้สูตรเดิมหมดแล้วครับ F เท่ากับ KQQR สแควร์ทีนี้มีแรง2แรงซิกมา F ก็จะเท่ากับ F1 ลบด้วย F2 เท่ากับ KQ1 Q2 หารด้วย R1 ยกกำลัง2ลบด้วย KQ1 Q3 Q4 หารด้วย R2 ยกกำลัง2ซึ่ง1เนี่ยพี่จะให้เป็นแรงที่ประจุตัวนี้ก็ทำกับประจุตัวนี้และ2เป็นแรงที่ประจุตัวนี้ทำกับประจุตัวนี้นะครับน้องๆก็ดึงตัวร่วมออกมาครับดึงตัวร่วม K ได้ออกมาก็จะเป็น Q1 Q2 หารด้วย R1 กำลัง2ลบด้วย Q3 Q4 หารด้วย R2 ยกกำลัง2แทนค่า K เข้าไปครับต้องเขียนตัวเล็กหน่อยนะครับขอโทษเพราะว่ากลัวมันจะ
ล้นออกมานอกกระดานนะครับ Q1 ค่าเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลังลบ6 Q2 4คูณด้วย10กำลังลบ6หารด้วย R1 สแควร์ R1 มีค่าตรงนี้ครับตรงนี้3ตรงนี้3ใช่ไหมก็รวมเป็นค่าเป็น6เซนติเมตรเซนติเมตรก็คือเซนติคือ10กำลังลบ2ถูกไหมครับยกกำลัง2ลบด้วยลบขอบแน่เลยQ3 Q4 ก็คือ1คูณด้วย10กำลังลบ6คูณด้วย4คูณด้วย10กำลังลบ6ระยะห่างก็คือ3คูณด้วย10กำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาครับก็จะมีค่าเท่ากับ9บน10กำลัง9ใช่ไหมครับคูณด้วย12คูณด้วย10กำลังลบ12หารด้วย36คูณ10กำลังลบ4ลบด้วย4คูณด้วย10กำลังลบ12หารด้วย9คูณด้วย10กำลังลบ4อันนี้ก็ได้เป็นตัดกันใช่ไหมครับ1ส่วน3ก็เท่ากับ 0.3 ลบ12เจอกับลบ4ก็เป็นไงเป็นลบ8ลบด้วย4ส่วน9คูณด้วยกับก็เป็นลบ8เหมือนกัน8ครับเพราะถูกเขียนผิดก็จะได้เป็น9คูณด้วย10ยกกำลัง9เนี่ยหารด้วยลบ4หาร36คูณ10กำลังลบ8ถูกไหมครับอันนี้ก็ตัดกัน9หารกับตัดกับ36ได้4ใช่ไหมครับ4ก็หาร4ก็ตัดกับ4ก็เป็นลบ1 10กำลัง9เนี่ยเจอกับ10กำลังลบ8ก็จะเป็นค่าเป็น10กำลัง1ก็จะมีค่าทั้งสิ้นลบ10นิวตันลบ10นิวตันแปลว่าอะไรครับลบ10นิวตันเนี่ยเป็นการบอกทิศทางตอนแรกเราให้ตอนแรกเรากำหนดให้เอาแรงนิวตันใช่ไหมครับเอาแรงที่ตัวประจุบวก3เนี่ยตั้งลบด้วยแรงที่ประจุบวกลบ1ทำคือเราสมมุติด้วยว่าแรงที่ไปทางเนี่ยมีค่ามากกว่าแรงที่ไปทางนี้ถูกไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็แรงก็จะมีค่าเท่านี้ถูกไหมครับแต่เวลาเราคำนวณออกมาได้เนี่ยเราได้ผลของแรงออกมาเป็นประจุผลของแรงออกมามีค่าเป็นลบดังนั้นมันจะเป็นการฟ้องว่าเราที่เราตั้งสมการเนี่ยคือเราตั้งสลับกันคือเราเอาตัวน้อยตั้งไปลบกับตัวมากดังนั้นอ่ะไอตัวรูปแรงที่ออกมาเป็นของข้อเนี่ยแรงที่ไปทางขวาจะมีค่ามากกว่าแรงที่ไปทางซ้ายดังนั้นผลออกมาผลลัพธ์ของแรงเนี่ยจะมีค่าไปทางขวาครับซึ่งลบ10นิวตันไม่ได้แปลว่าเราคิดผิดนะครับแต่แปลว่าเราแค่ตั้งสมการผิดเฉยๆดังนั้นเวลาเราตอบเราก็จะตอบ10นิวตันข้อต่อมาครับ A B C เป็น3เหลี่ยมมุมฉากมีจุดประจุวางอยู่ที่มุมทั้ง3ดังรูปก็คือรูปนี้นะครับ A B C 3เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ห่างกัน3เซนติเมตรตรงนี้ห่าง4เซนติเมตรจุดประจุทั้ง3มีค่าเท่าไหร่บ้างครับจุดประจุทั้ง3มีค่าบวก9ไมโครคูลองบวกด้วย16ไมโครคูลองส่วนตรงนี้มีค่าบวก1ไมโครคูลองจงหาแรงกระทำระหว่างประจุที่ B ซึ่งแรงที่กระทำที่กับ B เนี่ยตัวนี้ตัว A ใช่ไหมครับ B C แรงที่กระทำกับ B จะมีตัวไหนบ้างครับก็จะมีแรงผลักที่ A ผลัก B ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแรงผลักที่ C ผลักกับ B แรง A ก็จะมีแรงตรงนี้แรง C ก็จะมีแรงตรงนี้ก็จะมีทิศทางอย่างนี้ถูกไหมครับแรงรับไปทางนี้ซึ่งแรงรับนี่ก็จะเกิดจากการรวมเวกเตอร์แบบประต่อหารซึ่งน้องได้เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าหากมุมที่
แรงกระทำต่อกันเนี่ยมีค่า90องศาเราจะสามารถรวมแบบพีทาโกรัสได้ถูกไหมครับจะได้เท่ากับซิกมา f จะเท่ากับสแควร์รูท fab ยกกำลัง2หมู่ด้วย fac ยกกำลัง2 fab มีค่าเท่าไหร่ครับ fab จะเท่ากับk q a q b หารด้วย r a b ยกกำลัง2 k ก็คือ9คูณ10กำลัง9ใช่ไหมครับ q a ก็มีค่า9คูณด้วย10กำลังลบ6 q b คือ1คูณด้วย10กำลังลบ6หารด้วย r สแควร์ r มีค่า3คูณ10ยกกำลังลบ2ยกกำลัง2ตัวเนี้ย3คูณ10ยกกับ3คูณ10ยกกำลังลบ2ยกกำลัง2จะได้เป็น9คูณด้วย10ยกกำลังลบ4ถูกไหมครับแล้วทีนี้9ก็ตัดกับ9ไปก็เหลือ1 10กำลัง10กำลัง9เจอ10กำลังลบ6เจอ10กำลังลบ6เจอ10กำลังลบ4ลบ6ลบ6เป็นลบ12ใช่ไหมครับเจอกับ9ก็เป็น10กำลังลบ3ลบ3เจอกับ10กำลังลบ4ย้ายขึ้นมาก็เป็น10กำลัง110กำลังคูณกับ9อีกตัวนึงนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่คูณด้วย10กำลัง FAB ก็จะมีแรง90นิวตันถูกไหมครับรู้ FAB แล้วก็ต้องรู้ต้องหา FAC อีกตัวนึงจะคิดผลลัพธ์ข้อนี้ออกFAC มีค่าเท่าไหร่ครับ FAC ก็มีค่ากับ KQAQC หารด้วย RAC ยกกำลัง2 K คือ9คูณ10กำลัง9 QA คือ1คูณ10กำลังเอา QB QC ขอโทษอันนี้พี่เขียนผิดนะครับต้องเป็น AB กับ BC นะครับ B 10กำลังลบ6ด้วย16คูณด้วย10กำลังลบ6หารด้วย RAC ก็คือ4คูณด้วย10กำลังลบ2ยกกำลัง2ไอ้ตัวนี้นี่ก็จะได้เป็น16คูณ10กำลังลบ4ใช่ไหมครับ16กับ16ก็ตัดกันไปก็จะเหลือ9คูณด้วย10กำลังลบ12ลบ10ตรงนี้กับตรงนี้ก็เป็นลบ12ถูกไหมครับลบ12เจอกับ9ก็เป็นลบ3ลบ3เจอกับลบ4ย้ายขึ้นมาคูณก็เป็นลบก็เป็นกำลัง1ก็ได้90นิวตันเหมือนกันดังนั้นที่บอกว่าซิกมา F เนี่ยจะเท่ากับ FAB ยกกำลัง2มูลด้วย FCB ยกกำลัง2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ90ยกกำลัง2มูลด้วย90ยกกำลัง2ใช่ไหมครับซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้90รูท2นิวตันดังนั้นข้อนี้เนี่ยแรงรับก็จะตอบ90รูท2นิวตันต่อมาครับมีอีกอย่างที่น้องต้องรู้ก็คือว่าสมมติว่าเรามีมวลอยู่2ก้อนนะครับคือมวล A กับมวล B ซึ่งมีขนาดเท่ากันขนาดที่นี้ก็หมายถึงมีรูปร่างมีคุณสมบัติอะไรเหมือนกันนะครับมวล A มีประจุสมมติว่าเป็นบวก8คูณด้วย10ยกกำลังลบ6คูลองนะครับส่วนมวล B เนี่ยมีประจุบวก9คูณด้วย10กำลังลบ6คูลองเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมีประจุไม่เท่ากันใช่ไหมครับ B มีมากกว่า A ถ้าเรานำประจุถ้าเรานำมวล A กับมวล B เนี่ยมาแตะกันสมมติเอา A กับ B มาแตะกันปุ๊บแล้วก็ดึงแยกออกมาจากกันประจุก็จะมีประจุของ A กับ B จะเปลี่ยนไปคือจะมีการแลกเปลี่ยนประจุซึ่งกันและกันจนมีประจุเท่ากันถ้าแต่ว่าคุณสมบัติข้อนี้คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า
มวล A กับมวล B ต้องมีขนาดเท่ากันก็จะมีการแลกประจุกันครับเป็นประจุเฉลี่ย8บวก9หารด้วย2คูณด้วย10กำลังลบ6ถูกไหมครับจะได้เท่ากับ 8.5 คูณด้วย10กำลังลบ6 A นี่ก็จะมีค่าบวก 8.5 คูณด้วย10กำลังลบ6คูณลองส่วน B ก็จะมีค่า 8. บวก 8.5 คูณด้วย10กำลังลบ6คูณลองในกรณีเราดูกรณีเมื่อกี้เราดูว่าประจุทั้งสองตัวเป็นประจุบวกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าประจุตัวนึงเนี่ยเป็นประจุบวกและประจุตัวนึงเนี่ยเป็นประจุลบล่ะจะทำยังไงสมมติว่า A เนี่ยมีค่าบวก8คูณด้วย10กำลังลบ6คูณรวมเท่าเดิมแต่ว่าถ้า B มีค่าประมาณให้เป็น10คูณด้วย10กำลังลบ6แล้วกัน A กับ B มีขนาดเท่ากันเมื่อเอามาแตะกันเนี่ยประจุก็จะมีการเฉลี่ยประจุกันไปค่าเฉลี่ยก็คือ8เนี่ยบวกกับลบ10ใช่ไหมครับหารด้วย2คูณด้วย10กำลังลบ6ก็จะได้เป็นลบ10เจอกับ8ก็เป็นลบ2ใช่ไหมครับลบ2หารด้วย2ก็เป็นลบ1คูณด้วย10กำลังลบ6ดังนั้นพอเอามาแตะกันปุ๊บเนี่ยประจุตัวนี้ก็จะมีค่าประจุเปลี่ยนเป็นลบ1คูณด้วย10กำลังลบ6คูณลองและตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบ1คูณด้วย10กำลังลบ6คูณลองก็คือว่าถ้าเป็นประจุบวกกับประจุบวกเนี่ยก็เอามาบวกกันแล้วก็หาร2ถ้าเป็นประจุบวกกับประจุลบก็เอามาบวกกันนะครับแต่ว่าเอามาบวกกันแต่ว่าบวกเจอกันลบก็เป็นลบใช่ไหมครับบวกกันแล้วก็หาร2เท่าเดิมครับข้อต่อมาครับทรงกลม A และ B มีขนาดเท่ากันและมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก 3Q และบวก Q ตามลำดับเมื่อนำ A และ B มาแตะกันแล้วแยกไปวางที่เดิมแรงกระทำระหว่างข้างประจุในข้างหลังจะเป็นกี่เท่าของครั้งแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแรงครั้งแรกนี่มีค่าเท่าไหร่ F ครั้งแรกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ K Q 1 Q 2หารด้วย R กำลัง2ถูกไหมครับ Q 1 Q 2นี่มีค่าเท่าไหร่โจทย์บอกไว้ว่าให้เป็นบวก 3Q กับบวก Q จริงบวกไม่ต้องใส่ครับหารด้วย R สแควร์ก็จะได้เป็น 3Q กำลัง 2K หารด้วย R สแควร์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอเรานำตอนแรกมันมีประจุไฟฟ้า 3Q ใช่ไหมครับบวก 3Qเอามาแตะกับประจุไฟฟ้าตัวที่มีประจุไฟฟ้าบวก Q เนี่ยก็จะมีการเฉลี่ยประจุกัน3กับ1บวกกันได้4ใช่ไหมครับพอเอามาแตะกันปุ๊บเนี่ยออกมาก็จะเป็นตัวที่ได้ออกมาก็จะมีค่าออกเป็น 2Q บวกกับ 2Q ถูกไหมครับบวกกับ 2Q ก็คือ3กับบวกกัน1ก็เป็น4ใช่ไหมครับหาร2ก็ได้ตัวละ2เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นสมการที่1แล้วก็หาแรงตอนหลังครับ F หลังก็จะเท่ากับ K Q Q 3แล้วกัน Q 4หารด้วย R กำลัง2 K ก็เป็นค่า K เท่าเดิม Q ที่นี่ก็มันก็จะเปลี่ยนเป็น 2Q 2Q R กำลัง2เท่าเดิมและเป็น 4Q กำลัง2 K หารด้วย R กำลัง2ถูกไหมครับให้เป็นสมการที่2โจทย์ถามว่าแรงกระทำระหว่างประจุในข้างหลังเป็นกี่เท่าของประจุในครั้งแรกก็ให้เอา F หลังเนี่ยตั้งแล้วหารด้วย F ตอนแรก F หลังมีค่าเท่าไหร่ครับ F หลังมีค่า 4Q กำลัง2 K หารด้วย R กำลัง2ใช่ไหมครับ F แรกมีค่าเท่าไหร่F แรกมีค่า 3Q กำลัง2 K หารด้วย R กำลัง2 R กำลัง2ต่างกับ R กำลัง2 K ต่างกับ K Q กำลัง2ต่างกับ Q กำลัง2ดังนั้น F หลังส่วน F แรกจะมีค่าทั้งสิ้น4ส่วน3เท่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับก็ตอบข้อ3 4ส่วน3เท่า
เรื่องต่อมาที่เราจะเรียนกันคือเรื่องอิเล็กโทรสโครปอิเล็กโทรสโครปคืออะไรครับอิเล็กโทรสโครปคืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบประจุไฟฟ้าตรวจสอบในที่นี้ก็มีอยู่ด้วยกันอยู่2กรณีครับคือตรวจสอบที่1คือตรวจสอบว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่และตรวจสอบที่2คือตรวจสอบว่าถ้ามีเนี่ยประจุเป็นประจุชนิดไหนอิเล็กโทรสโคปนี่ก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2รูปแบบคืออิเล็กโทรสโคปแบบที่1อิเล็กโทรสโคปแบบลูกพริกและอิเล็กโทรสโคปแบบที่2คืออิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นโลหะอันนี้คืออิเล็กโทรสโคปแบบลูกพริกและอิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นโลหะแผ่นโลหะสแผ่นโลหะอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นแผ่นโลหะเช่นทองคำเปลวที่มีลักษณะบางมากเรื่องต่อมาที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะไปรู้การทำงานของอิเล็กโทรสโคปครับคือการเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำนี่คืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่มีการเหนี่ยวนำนี่คือการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าใกล้กับวัตถุที่เป็นตัวนำสมมติวัตถุตัวนี้เป็นวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าเป็นบวกแล้ววัตถุนี้เป็นวัตถุที่เป็นตัวนำถูกไหมครับการเหนี่ยวนำเนี่ยจะทำให้เกิดวัตถุประจุไฟฟ้าที่มีประจุตรงข้ามเนี่ยบริเวณที่เกิดการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันตัวไหนที่ชอบประจุบวกครับก็คืออิเล็กตรอนใช่ไหมครับดังนั้นอิเล็กตรอนจากตัวนำตัวนี้เนี่ยก็จะมีการวิ่งมาออกกันตรงนี้ขึ้นดังนั้นจึงเรียกได้ว่าตรงนี้ที่บริเวณนี้เกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุลบสมมติพี่เอาประจุลบเข้ามาใช่ไหมครับอะไรที่ชอบประจุลบก็คือประจุบวกใช่ไหมครับและอะไรที่ไม่ชอบแต่ว่าตัวที่เคลื่อนที่ได้คืออิเล็กตรอนตัวเดียวประจุโปรตอนมันจะเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณนี้ไม่ได้ดังนั้นอิเล็กตรอนนี่ก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณนี้แทนตรงนี้ก็จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นประจุบวกตรงนี้ก็จะเป็นประจุบวกการที่ตรงนี้เปลี่ยนจากสภาพตัวนำเปลี่ยนสภาพจากเป็นกลางเนี่ยเป็นด้านนี้เป็นประจุลบด้านนี้เป็นประจุบวกก็เรียกว่าการเหนี่ยวนำครับและที่พี่บอกว่าอิเล็กโทรสโคปเนี่ยใช้ตรวจสอบได้2อย่างคือตรวจสอบว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่และมีประจุชนิดไหนพี่จะขออธิบายเรื่องการตรวจสอบว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่ก่อนนะครับตรวจสอบว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่เช่นจะมี2กรณีใช่ไหมครับคือวัตถุที่เรามาแย่มีประจุไฟฟ้ากับไม่มีประจุไฟฟ้าสมมุติพี่ให้เอามาแย่เนี่ยแล้วอิเล็กโทรสโคปเนี่ยเกิดการเอียงจากแนวเดิมเข้าใกล้วัตถุที่เรามาแย่เราจะสรุปได้ว่าวัตถุเนี่ยวัตถุที่เรามาแย่ตอนแรกเนี่ยเป็นวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าอาจจะเป็นประจุบวกก็ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเรานำมันมาแย่ถูกไหมครับอิเล็กตรอนที่อยู่ในลูกพริกเนี่ยก็จะวิ่งมาออกในบริเวณนี้ดังนั้นแล้วบวกกับลบเจอกันก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันก็จะเกิดการดูดกันเข้ามาถ้าลูกพริกมีการเคลื่อนที่เข้ามาใกล้บริเวณตัวน้ำที่เราตัววัตถุที่เราสงสัยแล้วมาแย่ใกล้ๆเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าวัตถุที่เรามาแย่เนี่ยมีประจุแต่ถ้าเอามาแย่แล้วเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับเพราะไม่เกิดเพราะก็จะสรุปว่าวัตถุที่เรามาแย่เนี่ยเป็นการทางไฟฟ้าการที่มันเป็นการทางไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกิดการเหนี่ยวนำถูกไหมครับเพราะไม่เกิดการเหนี่ยวนำก็จะไม่มีประจุเกิดขึ้นไม่มีประจุก็จะไม่มีเกิดการดึงดูดกันเกิดขึ้นดังนั้นลูกพิษกับก็จะไม่มีการเคลื่อนที่เข้ามาใกล้บริเวณไอตัวที่เรานำมาแย่ครับต่อมาตรวจสอบที่2ตรวจสอบว่ามีประจุชนิดไหน
สมมติว่าพี่ให้เอียงโต๊ะสโคแบบแผ่นโลหะของพี่เนี่ยเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับก็จะมีประจุลบกับประจุบวกกระจัดกระจายกันไปตอนแรกมันก็จะกระจัดกระจายกันอยู่ใช่ไหมครับสมมติกระจายอย่างนี้พอพี่ให้วัตถุชนิดหนึ่งของพี่เนี่ยสมมติมีประจุลบเข้ามาแยกใกล้ปรากฏว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กโทรสโคปครับคือเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้คือแผ่นทองคำเปลวมีการกลางมากขึ้นจากของเดิมเพราะอะไรครับก็เพราะว่าอิเล็กตรอนมันจะไม่ชอบกันใช่ไหมครับอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยตอนเนี้ยก็จะวิ่งลงไปอยู่ข้างล่างหมดอยู่ตรงปลายของแผ่นทองคำเปลวผลรวมประจุของแผ่นปลายของแผ่นทองคำเปลวก็จะมีค่ามากขึ้นก็จะเกิดแรงผลักกันมากขึ้นถูกไหมครับตรงนี้เป็นอิเล็กตรอน4ตัวอย่างนี้มันก็จะเหลือตัวอาจจะเหลือน้อยลงดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าข้อสรุปของมันก็คือว่าถ้าอิเล็กโตสโคปอิเล็กโตสโคปกับวัตถุที่นำมาแย่เนี่ยมีประจุเหมือนกันมีประจุเหมือนกันแผ่นทองคำจะกลางมากขึ้นอธิบายให้ฟังอีกรอบครับสมมติว่าอิเล็กโทรสโคปตอนแรกเนี่ยมีประจุลบอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเรานำวัตถุที่เราสงสัยที่มีประจุลบเหมือนกันนำมาแย่เนี่ยประจุลบของอิเล็กโทรสโคปที่บริเวณแผ่นโลหะตรงนี้ก็จะวิ่งลงไปข้างล่างวิ่งหนีลงไปข้างล่างอยู่ไปอยู่ตรงบริเวณปลายแผ่นทองคำเปลวถูกไหมครับทีเนี้ยไอ้ปลายแผ่นทองคำเปลวก็จะมีผลโลหะประจุเป็นลบมากขึ้นก็จะเกิดแรงผลักกันมากขึ้นถูกไหมครับแผ่นทองคำก็จะมีการกลางเพราะฉะนั้นหากอิเล็กโทรสโคปและวัตถุที่นำมาแย่มีประจุเหมือนกันแผ่นทองคำเปลวจะมีการกลางมากขึ้นยกตัวอย่างโจทย์ครับขณะที่อิเล็กโทรสโคปกลางอยู่เมื่อนำวัตถุชนิดหนึ่งที่ตรวจพบว่าเป็นมีประจุไฟฟ้าบวกเข้าใกล้จานโลหะจะทราบว่าประจุไฟฟ้าที่อิเล็กโทรสโคปเป็นชนิดใดได้อย่างไรจะทราบได้ยังไงครับประจุไฟฟ้าบวกโจทย์บอกมาว่าวัตถุที่เรานำมาตรวจสอบเนี่ยมีประจุไฟฟ้าบวกถ้าประจุอิเล็กโทรสโคปและประจุของวัตถุที่เรานำมาตรวจสอบมีลักษณะเหมือนกันแผ่นทองคำจะกลางถูกไหมครับแล้วก็ต้องดูเป็นบวกหมดเลยชอยเป็นบวกหมดเลยแผ่นโลหะถ้าเป็นบวกเนี่ยแผ่นโลหะต้องกลางมากขึ้นตัดข้อที่เป็นลบทิ้งเป็นลบกลางน้อยลงอันนี้กลางเท่าเดิมครับจอยผิดนะครับตรงนี้กลางเท่าเดิมประจุบวกกับประจุบวกกลางมากขึ้นเป็นลบก็ต้องกลางน้อยลงเพราะฉะนั้นเลือกข้อนี้ครับข้อต่อมานำวัตถุที่สงสัยเนี่ยเข้าใกล้อิเล็กโทรสโคปแบบลูกพิษเป็นข้าวขวาวัตถุทำให้เข้าใจในด้านใดข้อ1ลูกพิษมีประจุวัตถุเป็นกลางถูกไหมครับสมมติว่าลูกพิษเนี่ยมีประจุบวกแล้ววัตถุที่เรานำมาแย่เนี่ยเป็นกลางถูกไหมครับประจุบวกก็จะมีการเหนี่ยวนำให้เกิดอิเล็กตรอนบริเวณนี้ก็จะมีการแรงดึงดูดซึ่งกันและกันถูกไหมครับลูกพิษก็จะมีการเบนเข้าหาวัตถุที่เรามาสงสัยข้อแรกก็ถูกใช่ไหมครับข้อ2ลูกพิษเป็นกลางและวัตถุมีประจุอันนี้ข้อ1นะครับลูกพิษเป็นกลางและวัตถุมีประจุสมมติวัตถุมีประจุเป็นบวกวัตถุประจุบวกเนี่ยก็จะมีการเหนี่ยวนำให้เกิดอิเล็กตรอนบริเวณนี้เมื่อเกิดประจุบวกกับประจุลบลูกพิษก็จะมีการเบนเข้าหาวัตถุที่เราสงสัยดังนั้นข้อ2ลูกพิษเป็นกลางและวัตถุมีประจุก็จะถูกต้องใช่ไหมครับข้อ3
ลูกพิษเป็นลูกพิษและวัตถุมีประจุต่างกันสมมติให้ลูกพิษมีประจุเป็นบวกและวัตถุที่สงสัยมีประจุเป็นลบทีนี้แหละครับบวกกับลบก็ดูดซึ่งกันและกันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยดังนั้นข้อที่จึงตอบถูกหมดทุกข้อ